คนไข้คนนี้นะครับก็มาด้วยอาการปวดท้องบริเวณกลางท้องหลังจากเวลาผ่านไปเนี่ยก็อาการปวดท้องก็ย้ายไปบริเวณขวาล่างแล้วก็มีอาการคลื่นไส้ทานอาหารได้น้อยได้รับการตรวจเลือดพบว่ามีเม็ดเลือดขาวสูงขึ้นอาการก็เข้าได้กับตัวโรคไส้ติ่งอักเสบแล้วก็ได้รับการยืนยันการวินิจฉัยด้วยการส่งเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์ก็ได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นไส้ติ่งอักเสบจริงนะครับแล้วก็ได้รับการผ่าตัดไส้ติ่งโดยวิธีการส่องกล้องครับจากใส่อุปกรณ์เข้าไปในช่องท้องก็จะเริ่มหาตัวไส้ติ่งที่มันอักเสบนะครับอันนี้ก็เจอตัวไส้ติ่งที่อักเสบที่เป็นตัวการแล้วแล้วก็ปัดลำไส้ส่วนที่ไม่เกี่ยวข้องออกไปแล้วก็จะเริ่มตัดเส้นเลือดที่ไปเลี้ยงตัวไส้ติ่งอันนี้ก็กำลังตัดตัวไส้ติ่งออกอันนี้ตัวไส้ติ่งหลุดออกมาจากตอแล้วจะมีควันที่เกิดจากการห้ามเลือดของอุปกรณ์ไฟฟ้านะครับนี่ไม่ต้องตกใจแล้วก็ขั้นตอนสุดท้ายจะเป็นการนำไส้ติ่งที่เราตัดออกมาเนี่ยใส่ในถุงพลาสติกเพื่อเตรียมนำออกมาจากช่องท้องครับก็ข้อดีของการผ่าตัดโดยวิธีการส่องกล้องที่เหนือกว่าการผ่าตัดแบบเปิดเนี่ยก็คือจะมีแผลที่เล็กกว่าให้ความสวยงามที่ดีกว่าแล้วก็อาการปวดหลังการผ่าตัดเนี่ยน้อยกว่าสามารถกลับไปทำงานได้เร็วกว่ามีระยะเวลาพักฟื้นในโรงพยาบาลที่สั้นกว่าครับ